เรียบร้อยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นกราฟนี้บอกให้เราทราบว่านะครับสถานการณ์โควิดนะครับ1ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่า1ปีเนาะเพราะว่าต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้เขาไม่นานนี้นะครับสำหรับคนไทยที่เป็นกระแสนะสำหรับพวกเราด้วยก็คือ1ปีนะฮะเฟส2มาเนี่ยพวกเราอยู่สบายๆไหมเฟสแรกเนี่ยโอเคเราตื่นตระหนกบ้างแต่มีการกักกันอะไรขึ้นเนื่องจากเป็นของใหม่เฟส2เราตื่นตระหนกแต่ไม่ถึงกับถึงแต่เราก็โอเคทุกคนก็ยังใช้ชีวิตปกตินะครับแต่พอเฟส3สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันพุ่งมากนะครับแล้วเกิดจากการที่เรากลับไปสู่โหมด normal ทุกคนเริ่มเที่ยวทุกคนเริ่มเอ้ยมันไม่มีอะไรหรอกนะครับเราเริ่มไม่ป้องกันนะครับเราเริ่มไม่ป้องกันสุดท้ายสถานการณ์มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นการเพิ่มแบบก้าวกระโดดเดิมหลักร้อยปัจจุบันตอนนี้หลักหมื่นลองคิดดูนะฮะปีที่แล้วประมาณหลักร้อยนะครับผมไม่แน่จะถึงพันหรือเปล่าแต่ปีนี้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเกือบ10เป็น100เท่า10เท่าของเฟส1เลยนะครับแน่นอนนะครับเพิ่มก้าวกระโดดสิ่งที่ตามมาคือว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมครับประกันนะครับยอดของประกันเนี่ยมันก็เป็นไปในแนวทางกับโควิดด้วยนะครับเพราะโควิดสูงขึ้นเฮ้ยกลับกลายเป็นว่าบริษัทประกันที่มีนะครับที่มีประกันโควิดขายเติบโตไปด้วยวันนี้คุณสามารถลองไปเสิร์ชหาได้นะครับที่พยาเนี่ยเติบโตจากการขายโควิดแบบโหพุ่งทะเยอทะยานเลยนะครับตัวที่พยานะเห็นว่าเฮ้ยแผนเขาโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ยอดขายของประกันโควิดเนี่ยนะครับทำให้บริษัทเติบโตขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกระแสโควิดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันคือว่ายอดขายของพวกเราก็ก้าวกระโดดนะวันนี้บางคนมีในส่วนของตัว724นะครับก็โชคดีนี่มีบัตรแน่แล้วมี724ใครมีบัตรแน่แล้วไม่มี724นะครับผมว่าให้คุณรีบลงทุนเลยดีกว่านะครับเดือนเดียวคุณได้กำไรคืนแล้วแหละได้ทุนเอาแค่ได้ทุนเนี่ยผมว่าเดือนเดียวนะครับคุณก็ได้ทุนคืนละถูกไหมทุนเดือนเดียวก็ได้ทุนคืนละแต่ถ้าคุณไปจะไปเปิดหลังจากโควิดนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยอาจจะสายไปละนะครับแต่ก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเปิดตอนนี้คุณคืนทุนไวนะครับผมพูดแค่นี้แหละนะครับส่วนจะเปิดอะไรยังไงเนี่ยนะครับติดต่อคนที่เคยเปิดนะครับหรือถามที่724เลยนะครับนี่คือสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูครับว่าคอนเทนต์ที่คุณจะไปทำเลยครับลักษณะของผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยที่มีอาการนะครับอาการแบบนี้นะครับก็คือมีโอกาสที่เป็นโควิดวันนี้ผมจะให้ทุกท่านดูเนาะผมเคยพูดไปหลายครั้งนะครับแล้วก็มีการคุยนอกรอบนะครับเด็กหลังห้องบ้างกับแต่ห้องนี้เนาะผมจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับตัวโควิดนะครับที่ตัวมาใหม่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวนี้แหละครับตัวประเด็นสำคัญเนี่ยมันไม่มีอาการของไข้ครับคือการมีไข้หรือไม่มีไข้ไม่สามารถการันตีได้ครับณตอนนี้ว่าเฮ้ยเราไม่มีเชื้อโควิดเพราะตัวโควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับไม่เป็นไข้นะครับไม่เป็นไข้ก็มีเชื้อได้นะครับหรืออาจจะมีอาการน้ำมูกไหลนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวมาใหม่ก็คือมีผื่นแดงขึ้นนะครับมีผื่นขึ้นตาแดงนะครับตาแดงนะฮะโอเคไหมฮะวันใครดำน้ำเยอะๆนี่อย่าเดินไปหาเพื่อนนะครับไปดำน้ำใช่ไหมตาก็แดงใช่ไหมไม่ใส่แว่นตาแล้วเดินไปหาเพื่อนเดี๋ยวจะเพื่อนละครับเดี๋ยวเพื่อนก็จะเป็นโควิดมีอาการเหล่านี้สามารถพบแพทย์นะครับได้ทันทีเซฟตัวเองด้วยนะครับนี่คืออาการเบื้องต้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอีวัดไข้ใช่ไหมแต่ตอนนี้อุณหภูมิไม่เกิดขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมข่าวที่มันบอกว่านครศรีที่เขากลับไปที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงผ่านในส่วนของดอนเมืองมาได้เพราะตัวนี้เลยนะครับไม่มีไข้ผมไม่มีไข้ปั๊บตรวจวัดมันก็แค่ตรวจวัดตัวหาไข้หาอะไรใช่ไหมครับมันยังไม่เห็นเชื้อสุดท้ายก็เขาก็ไปยอมรับที่นครศรีใช่ไหมครับโอเคคราวนี้มาดูนะครับถัดมานะครับเมื่อไหร่นะครับต้องไปตรวจโควิดเมื่อไหร่ต้องไปตรวจโควิดนะครับหนึ่งครับไม่มีอาการไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยไม่มีอาการครับไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดและไม่ได้กลับ
จากพื้นที่เสี่ยงอันนี้คุณไม่เสี่ยงนะอันที่สองไม่มีอาการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดและกลับไปพื้นที่เสี่ยงนะครับพอตอนนี้เป็นครับมีอาการเล็กน้อยนะครับเจ็บคอไม่ได้สัมผัสกับผู้ใกล้ชิดอันนี้เริ่มเสี่ยงระดับ3นะครับต่อมาขึ้นมาหน่อยมีอาการมีไข้นะครับเจ็บคอสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดเริ่มขึ้นระดับ4ละระดับ5นี่คือมีไข้สูงอันนี้คืออาการจะหนักแล้วนะครับเพราะว่าถ้าการเริ่มต้นตอนนี้ไม่มีไข้นะครับไอหอบนะครับมีไข้นะครับไอน้ำมูกเจ็บคอนะครับหอบหืดบวกเป็นผู้สูงอายุนี่อันตรายนะครับจริงว่าข้อหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปตรวจครับคือเราไม่ได้มีกลุ่มเสี่ยงนะครับไม่ได้มีอาการพวกนี้1ถึง3ข้อ1เนี่ยไม่ต้องไปตรวจ2ถึง3เนี่ยก็ยังไม่ต้องไปตรวจนะครับไว้แค่กักตัว14วันถ้ารู้สึกว่านะครับถ้าคุณเนี่ยกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วคุณสามารถกักตัวได้14วันหรือมีอาการเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงแต่คาดว่าจะเป็นก็สามารถกักตัวได้14วันแล้วก็สังเกตอาการนะครับตัวเองนะครับถ้ายังมีไข้น้ำมูกก็ยังไหลอยู่เจ็บคอไม่หายกินยาอะไรก็ไม่หายก็ค่อยไปตรวจนะครับค่อยไปตรวจส่วนข้อ4ข้อ5ข้อ6เนี่ยนะครับก็คือเนี่ยแบบเนี่ยกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงมีอาการเจ็บคอมีไข้สูงหอบหืดนี่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไข้ปกตินะครับก็ควรไปหาหมอดีกว่านะครับป้องกันตัวเองไว้เนาะต่อมานะครับ5มาตรการหยุดโควิดนะครับอันนี้ผมว่าเราคงต้องใช้นะครับกาดอย่าตกเราพูดถึงว่ากาดอย่าตกนะครับก็คือเรายังต้องใช้อยู่คือเรื่องการล้างมือนะครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับพยายามตัวเองขึ้นไม่มีใครโปรเทคคุณนอกจากคุณโปรเทคตัวเองนะครับต้องบอกงี้ก็ล้างมือสวมหน้ากากนะครับหน้ากากก็ควรจะเป็นแบบซักหรือไม่ก็แบบใช้1วันทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับควรจะเป็นหน้ากากแบบนั้นตอนนี้หน้ากากก็ไม่ได้แพงแล้วนะครับแนะนำให้รีบซื้อก่อนที่มันจะกลับมาแพงครั้งแล้วกันนะฮะอยู่กันห่างมัน2เมตรนะครับก็ใส่หน้ากากนะครับอยู่กันห่างระยะห่างมัน2เมตรนะครับก็ยังให้คุณมีโอกาสที่จะเป็นโควิดได้น้อยลงนะครับคือติดเชื้อได้น้อยลงนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับต่างๆเนาะสปงสเปรย์ช่วยฉีดนะครับแล้วก็อย่าไปในพื้นที่ชุมชนที่มีคนแออัดจนเกินไปตลาดก็เผาๆลงนะครับป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้เราไม่สามารถบอกได้เลยว่าใครเป็นไม่เป็นนะครับบางคนเป็นแต่ยังไม่แสดงอาการบางคนไม่เป็นนะครับไม่เป็นแต่สุดท้ายไปอยู่ใกล้คนเป็นก็เป็นตามเขาครับนะครับคราวนี้มาตรการเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยเนี่ยถ้ากรณีถ้าคุณเป็นนะครับกรณีเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยปฏิเสธนะครับผู้ติดเชื้อนะครับสถานพยาบาลจริงอ่ะต้องให้ความช่วยเหลือและรักษาผู้ติดเชื้อนะฮะถ้าเราอ่ะเป็นเราตรวจเจอโรงพยาบาลนี้แล้วเราแจ้งให้โรงพยาบาลนี้นะครับถ้าโรงพยาบาลนี้ไม่รับเราหรือไม่ส่งเราไปต่อนะครับไปต่อเนาะจริงๆถ้าตรวจเจอที่โรงพยาบาลไหนเขารักษาโรงพยาบาลนั้นนะครับเขามีโทษนะจำคุก2ปีนะครับปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะกรณีไม่แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคเมื่อพบผู้ติดเชื้อนะครับหรือสงสัยว่าจะมีผู้ติดเชื้อนะฮะก็ถ้ากรณีมีผู้ติดเชื้อภายในเขตภายในพื้นที่นะครับก็ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคเนี่ยทราบภายใน3ชั่วโมงนับแต่พบผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าบุคคลนั้นติดเชื้อนะครับถ้ารู้แล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามหรือบุคคลต้องสงสัยแต่ไม่แจ้งนะครับอันนี้ก็มีความผิดนะแล้วกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการนะครับต้องพิจารณานะครับการออกประกาศต่างๆนะครับแล้วก็การบิดบังข้อมูลไทม์ไลน์อันนี้สำคัญนะฮะในการตรวจสอบนะครับพวกโรคติดต่อพวกนี้ถ้าคุณนะฮะให้ข้อมูลไทม์ไลน์ไม่ตรงนะครับปัจจุบันจะอ้างว่าลืมไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เรามีแอปมีอะไรต่างๆที่จริงๆแล้วเราสามารถตรวจสอบตัวเองได้นะครับลองกลับไปดูได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมาโกหกเรื่องของไทม์ไลน์ไม่ได้มันสามารถบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราไปไหนบ้างนะครับด้วยซ้ำไปภายใน14วันนะครับโอเคนะฝ่าฝืนก็มีโทษนะครับนะจำคุก6เดือนนะครับไม่น่านี้เท่าไหร่นะครับโอเคไหมคราวนี้มาดูกันครับคำถามว่าเฮ้ยคุณน่ะเสี่ยงติดเชื้อไหมนะครับคอนเทนเนอร์เอาไปใช้ได้นะครับคุณเสี่ยงติดเชื้อหรือเปล่านะครับกับโควิด19นะครับหนึ่งเลยคุณใช่คนที่ไปร้านอาหารบุฟเฟ่หรือเปล่ามีใครไปบ้างครับ
ใครไปใครข้อนี้ใครไปมากดหนึ่งครับอ่ะโอเคนะครับผมก็สารภาพเต็มๆว่าไปฮะเพราะว่ามีความชอบในส่วนตัวนะครับไปร้านอาหารบุฟเฟ่นะครับอ่ะโอเคเพิ่งออกกำลังกายมาใหม่คือออกกำลังกายมาไหมไปเดินในสวนสาธารณะไปวิ่งในสวนสาธารณะนะครับหรือไปยิมไปฟิตเนสที่ยังมีคนแน่นๆอยู่ไปบ้างเปล่าอันนี้กด2นะครับหรือเพิ่งไปเที่ยวสังสรรค์มาอ่ะกด3มาไปเดินห้างมาครับอันนี้ผมไม่ค่อยเดินนะอย่างน้อยก็ไปบิ๊กซีไปซื้อของแป๊บหนึ่งก็มาแต่ว่านานๆไปทีนะครับวันที่1ไปครั้งหรือ2ครั้งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดินด้วยเดินทางด้วย BTS MRT หรือเปล่านะครับสำหรับคนกรุงเทพนะครับหรือนั่งแท็กซี่ไหมถ้าหมดนี้ไม่ใช่คุณเนี่ยเฮ้ยบุฟเฟ่ไม่ได้กินอาจารย์ออกกำลังกายก็ไม่ออกนอนตีพุงอยู่ที่บ้านนะครับสังสรรค์ก็ไม่มีเพราะตังค์หมดแล้วนะครับเดินห้างก็ไม่ไปก็ตามข้อ3เพราะตังค์หมดแล้วนะครับ BTS ไม่ไป BTS เดินไปเอานะครับตังค์หมดแล้วตามข้อที่1ตามข้อที่2ข้อที่3นะครับโอเคถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ไปสถานที่เหล่านี้ครับคำถามคือคุณออกจากบ้านไหมถ้าคุณออกจากบ้านครับคุณยังอยู่ที่คำว่าเสี่ยงในการติดโควิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันบอกไม่ได้แล้วครับแม้ว่าเราจะอยู่ตรงนี้ก็ตามนะครับเราเสี่ยงเท่ากันนะครับเราจะใช้ชีวิตก็ตามแต่ถ้าเรายังออกจากบ้านนั่นคือเรามีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพื้นที่มันเปิดโล่งโจ้งเลยนะฮะมี2 อย่างที่เกิดขึ้น1รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบตัวเองโดยป้องกันตัวเองนะครับล้างเจลล้างอะไรเยอะๆใส่หน้ากากนะครับเพื่อรับผิดชอบคนอื่นเผื่อเรามีเชื้อหรือรับเชื้อมาโดยไม่ทราบจะได้ไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นนะครับและการใส่แมสก็จะเป็นการป้องกันตัวเองไปในตัวด้วยนะครับโอเคมั้ยฮะรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมต่อคนอื่นด้วยนะครับป้องกันไว้อ่ะคราวนี้นะครับว่าโควิดสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยติดง่ายกว่าเดิมนะครับนะฮะรูปนี้นะครับเอาไปใช้คอนเทนต์ได้นะ2เท่าอ่ะนี่คือวิจัยมาแล้วนะครับจริงๆน่าจะมากกว่านี้ซะด้วยซ้ำนะครับเพราะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเลขสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดนะครับติดเชื้อง่ายกว่าเดิมถึง2เท่านะครับ2เท่านะฮะโดยที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยประเมินว่าโควิดสาย19สายพันธุ์ใหม่เป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับมีการติดเชื้อได้ง่ายกว่าเดิมถึง 80%ก็คือถ้า100อีเนี่ยมีโอกาสติด180คือกระจายผลได้180ประมาณนี้ก็คือ2เท่าของตัวเดิมนะครับเห็นไหมซึ่งนะครับทำให้หลายประเทศเนี่ยติดเชื้อกันง่ายขึ้นมันข้อเสียของมันคือมันไม่แสดงอาการเดิมๆที่เราคิดว่าเป็นโควิดจะต้องเจอแบบนี้มันไม่แสดงอาการพอไม่แสดงอาการออกปั๊บเฮ้ยเราก็ละล้ากับชีวิตจนมีคนป่วยหนักจนมีคนไปตรวจพบนะครับโอเคทุกคนก็เริ่มมาเต้นมาวิ่งกันละเฮ้ยฉันป่วยเป็นโควิดเริ่มมาบล็อกตัวเองมากขึ้นนะครับต่อมาครับเราพูดถึงวัคซีนบ้างอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตถามแป๊บนึงนะครับพอดีมีเคสเดินเข้ามาลูกค้าถามเข้ามาว่าตอนนี้เขาอยู่ประเทศฟินแลนด์นะฮะอาจารย์แล้วเขาจะทำประกันเลยเนี่ยเขาจะเดินทางกลับที่เดือนนี้คือต้องให้ทำเลยไหมหรือว่าต้องให้มาประเทศไทย14วันก่อนครับเดี๋ยวนะถ้าตอนนี้ไทยอ่ะวิ่งเข้าผมถ้าคนไทยอ่ะกลับประเทศไทยอ่ะเราเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเขาให้ทำประกันแสนเหรียญด้วยนะอาจารย์หนูว่าไม่น่าได้นะคือเขาอยู่ฟินแลนด์เขาจะเดินทางกลับสิ้นเดือนนี้หนูว่าน่าจะกักตัวก่อน14วันถึงจะทำได้ใช่ใช่ไม่ใช่กักตัวก่อน14วันเขาจะถูกกักตัวในพื้นที่ของสนามบินอยู่แล้ว14วันอยู่ในพื้นที่สนามบินอยู่แล้วอ่ะ14วันแล้วเขาอ่ะอาจจะต้องซื้อประกันตัวแสนเหรียญเนี่ยด้วยซ้ำนะครับไอตัวเดินทางอ่ะแสนเหรียญด้วยซ้ำเนี่ยเพราะว่าเข้ามาในไทยแต่ต้องไปถามก่อนนะบางทีกรมการบินใกล้ซื้อนะครับก็ต้องถามผมไม่แน่ใจเพราะช่วงนึงเขาบอกว่าซื้อบางคนก็บอกไม่ซื้อเนี่ยถ้าเป็นคนไทยแต่ถ้าเข้ามาเนี่ยถามว่าเขาซื้อได้เลยไหมก็ตามเงื่อนไขนะครับเขาบอกว่าต้องพำนักตอนนี้เขายังไม่พำนักคือถ้าตามเงื่อนไขมันจะซื้อไม่ได้ก็รอให้เขากลับมาถึงเขตประเทศไทยก่อนแล้วค่อยซื้อเผื่อมันมีผลเรื่องของวันครับเพราะว่าประกันเนี่ยมันจะต้องเป็นคนสัญชาติไทยแล้วก็พำนักในไทยนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเสริมได้ไหมครับได้ครับได้โอเคครับผมพี่สมรส
พี่สรสอย่างนี้นะครับครับผมครับผมขายประกันให้กับสถานทูตอินโดเนาะครับผมครับผมก็คือว่านะครับในกรณีที่ที่เขาจะเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ผมขายให้กับนักบินนะครับก็คือตอนเนี้ยสมมุติว่าเขาอยู่ที่ประเทศอินโดแต่เขาอยู่อินโดประมาณวันที่ตอนนี้เขาอยู่แต่เขาจะมาวันที่ประมาณ10ประมาณวันที่5เดือนหน้าให้เขาทําก่อนครับให้เขาทำก่อนควอรันทีนตัวเนี้ยให้เขาทำก่อนไปเลยนะครับแต่ในการที่จะมาควอรันทีนที่ประเทศไทยพอเข้ามาถึงประเทศไทยเขาถึงจะคุ้มครอง14วันพอเข้าเขตประเทศไทยมันจะเป็น14วันนับเขานะฮะสมมุติเขามาวันที่1เดือนหน้านะครับนับวันที่1วันนั้นแล้วอีก14วันให้เขาทำก่อนได้ครับให้เขาทำก่อนได้พอมาถึงประเทศไทยเขาต้องมานับครับที่ผมทำนะฮะที่ผมทำก็คือตามจะเป็นของทุนครับของทุนอันนั้นถ้าเป็นโควิดอย่างเดียว15,000แต่ถ้ารวมอุบัติเหตุรวมค่ารักษาพยาบาลนะครับรวมทุกอย่างเนี่ยอยู่เขามาที่เมืองไทยอยู่ที่ประมาณ3เดือนผมขายอยู่ที่ 8,000 บาทแต่ถ้าราคาเต็มเนี่ยอาจารย์เอกน่าจะรู้ประมาณ 30,000 กว่าบาทได้แหละนะครับแต่ผมขายแค่3เดือนนะครับอยู่ที่ 8,000 บาทนะครับตอนนี้เราขายให้ลูกค้าได้ครับอัดไปเลยนะครับอันไหนที่เป็นรายได้จัดไปก่อนนะครับเราแสดงว่าคนไทยนี่เข้าประเทศนี่เราก็ต้องซื้อตัวแสนเหรียญเหมือนกันใช่มั้ยถูกต้องครับอาจารย์โอเคแสดงว่าผมเข้าใจถูกถูกต้องครับครับผมก็ซื้อตัว 8,000 ครับให้เขาซื้อ 8,000 ก็ได้ซื้อให้เข้าประเทศได้ก่อนเพราะว่ามันมี2อย่างผมพูดถึงทุนก่อนแล้วกันทุนมี2อย่างก็แบบที่เมื่อกี้มันชาว่าคือว่ามีตัว15,000ไอ้ตัว15,000เนี่ยเขาจะจำกัดว่าในกรณีถ้าซื้อก็คือมาอยู่ไทยยาวอ่ะซื้อตัวนี้ได้แต่ค่าเขาบอกว่ามาอยู่สั้นๆหรือจะอยู่ยาวก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสว่าจะอยู่สั้นๆนะครับก็แนะนำไปซื้อเดินทางก็ได้นะครับเป็นของทุนอันนี้ง่ายสุดอันนี้ผมบอกเลยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มีบริษัทนึงละกันมีตัวเอนำหน้านะครับเป็นอยู่ในเครือเรานี่แหละเขาซื้อประกันตัวแสนเหรียญของประกันเดินทางของบริษัทนี้นะฮะมีตัวเองนำหน้าเนี่ยแล้วปรากฏว่าคือผมไม่ได้เต้นมันไม่ใช่ของผมนะเป็นในน้องๆในภาคครับปรากฏว่าประเทศอียิปต์อ่ะสถานทูตอียิปต์ไม่อนุมัติเขาบอกว่าไฟล์ที่คุณได้มาของปลอมใช่เกือบซวยนะฮะติดต่อโอ้เอ็กซ่าก่อนได้เอ็กซ่าไปคงไปเคลียร์ก็ได้ครับแล้วกลัวลูกค้าตกเครื่องด้วยไม่ใช่อะไรนะฮะแต่ว่าทูนไม่เคยมีปัญหาจริงๆไม่มีปัญหาแล้วก็ออกง่ายด้วยนะครับโอเคนะครับอ่ะต่อเนาะคราวนี้ขออนุญาตมาพูดถึงในตัววัคซีนนะครับคราวนี้ของวัคซีนเนี่ยยังฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อได้ไหมนะครับโอเคป่ะฉีดวัคซีนติดเชื้อได้ไหมนะครับวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นแค่การป้องกันนะครับมันยังสามารถที่จะติดเชื้อได้อยู่นะฮะแล้วก็ที่มาเคยเลยคือฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้ภูมิต้านทานคุณนะครับเร่งสร้างบางอย่างที่จะมาต้านทานเชื้อแค่นั้นเองนะครับโอเคไหมคือทำให้มันสู้กับไวรัสตัวนี้ได้นะครับคือต้องบอกว่าไอ้ผลการทดลองตัวนี้อันนี้เป็นนะสักประมาณเดือนที่แล้วนะครับก่อนที่ตัวชิโนตัววัคซีนตัวชิโนแวคนะชิโนแวคเนี่ยนะครับก่อนที่มันจะเข้ามาเนี่ยเขาเขียนไว้ที่ประมาณ 50.38% แต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถ้าดูจากข่าวสารนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เหลือไม่ถึง 10% ประสิทธิภาพของมันนะครับประสิทธิภาพของมันตัวชิโนแวคนะเหลือไม่ถึง 10% แต่ถ้าเป็นตัวที่อยู่อินเดียนะครับที่เคยว่าอินเดียเคยเสนอมาให้เราอ่ะไอ้ตัวเนี้ย90ก็คือเกือบ 100%นะครับมาปัจจุบันนี้เราก็ที่ฉีดอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฉีดนะครับก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ดีก็อาจจะพูดได้ว่าดีกว่าไม่ฉีดแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าร่างกายเราอะครับมันมีผลนะครับกับตัววัคซีนนะกับตัววัคซีนเนี่ยเราจะแพ้มันหรือจะอะไรก็ตามเลยนะครับถ้าเรากลัวเนี่ยก็ซื้อในส่วนของประกันโควิดที่มีนะครับตัวความคุ้มครองของวัคซีนนี่มันแถมมาก็ได้นะครับหรือจะซื้อตัววัคซีนเพิ่มก็ได้แต่อย่างที่ผมบอกนะครับตลอดว่าไอ้วัคซีนเนี่ยกลุ่มที่จะได้ฉีดมีอยู่2กลุ่ม1ก็คือแพทย์พยาบาลผู้ป่วยนะครับที่ผู้ป่วยเนาะที่บางไม่เชื้อไม่แรงอาจจะฉีดตัวนี้เข้าไปนะครับ
แล้วก็บุคคลที่เป็นโรคนะครับพวกเบาหวานพวกโรคปอดโรคอะไรพวกที่มีความเสี่ยงที่ถ้าติดเชื้อแล้วจะตายง่ายเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ฉีดก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตัวเองครับเราก็ต้องดูตัวเองว่าเราต้องตื่นเต้นในการซื้อตัววัคซีนจริงๆก็ควรซื้อนะครับถ้าเรามีก็ซื้อก็ได้ก็ยิ่งดีแต่คำถามคือวันนี้ทุกคนเอ้ยแห่มองเที่ยวว่าเฮ้ยอยากได้ตัวที่มีวัคซีนจนลืมดูว่าจริงแล้วอ่ะเราอยากคุ้มครองโควิดคือบางทีนี่เราอาจจะเป็นโควิดก่อนที่พี่จะได้ฉีดวัคซีนซะด้วยซ้ำนะฮะผมว่ามีโอกาสเป็นมากกว่าที่จะได้ฉีดวัคซีนนะครับเพราะอย่างเพื่อนผมเองเนี่ยแฟนเป็นพยาบาลนะครับตัวเขาเป็นฟรีแลนซ์นะครับฟรีแลนซ์ก็ตอนนี้แฟนได้ฉีดไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีอาการแพ้ใดๆเนาะตอนนี้นะครับก็ถือว่าดีนะพวกเราเหมือนกันนะครับไม่ต้องไม่ตื่นเต้นมากในเรื่องของวัคซีนนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะครับไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเนาะอันนี้ก็ถือว่าแต่ว่าฉีดก็ดีกว่าไม่ฉีดนะครับถ้าสามารถฉีดได้ก็ฉีดนะเพราะว่าอย่างคุณนนทนนเนี่ยตอนนี้ผมคิดอยู่2 อย่างนะนนทนนเนี่ยเขาตรวจครั้งแรกไม่เป็นแล้วไปตรวจครั้งที่2ปรากฏว่าเป็นตรวจที่2ไปตรวจครั้งแรกไม่เป็นแล้วก็เลยไปฉีดวัคซีนเนาะเพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่พอตรวจครั้งที่2เป็นสิ่งนี้เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าวัคซีนฉีดไปแล้วก็ยังสามารถมีเชื้อโควิดได้อยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่สามารถแบบทำลายมันได้นะมันก็เป็นได้แล้วก็ตอนนี้เห็นอาการนี่แย่มากผมคิดอยู่2 อย่างนะครับอาการแย่เพราะเป็นโควิดหรืออาการแย่เพราะแพ้วัคซีนนะครับหายผิดบอกว่าไม่รับลดหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้กินแล้วนะเพราะฉะนั้นลองเช็คดู2 อย่างครับวันนี้กินของหวานยังได้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็จมูกยังได้รับลดอยู่หรือเปล่านะครับก็ลองชวนกันออกไปกินเนื้อย่างดูนะทดสอบตัวเองนะครับโอเคนะครับต่อนะครับนี่คือตัววัคซีนนะครับคราวนี้หากป้องกันนะครับไม่ทันเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับคือพูดง่ายๆที่ผมจะบอกว่าถ้าเป็นแล้วอ่ะนะครับถ้าคุณเป็นแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมอะไรบ้าง1นะครับค่าห้องพยาบาล2ค่ารักษาพยาบาล3ค่าใช้จ่ายของครอบครัวครับ4รายได้ระหว่างรักษาตัวแล้วก็ค่าทำความสะอาดนะครับกรณีบ้านนะครับแล้วก็คุณอาจจะถูกกลายเป็นบุคคลที่มีสภาวะเป็นครับตกงานเพราะอย่างธนาคารนะครับเจ้าที่เคยทราบข่าวมาเขาบอกว่าใครที่เป็นโควิดเนี่ยคือพ้นสภาพการเป็นพนักงานเลยนะครับคือไปรักษาแหละแต่ว่าให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานเลยคือพูดง่ายๆคือถ้าหายก็หางานใหม่ครับง่ายๆเลยนะครับแล้วจริงก็บริษัทอื่นก็น่าจะคล้ายๆกันคือแบบว่าเขาไม่มานั่งรอครับคือสมมติว่าคุณรักษามาเดือน2 เดือนก็ไม่รู้ว่าบริษัทเนี่ยจะนั่งรอหรือเปล่าถูกไหมครับอ่ะคราวนี้มาดูกันครับที่เราว่าไปเมื่อกี้สิ่งต้องเตรียมคือเหล่านี้แล้ววันนี้เราบอกว่ารัฐรักษาให้คุณฟรีครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเตียงเต็มนะครับรัฐรักษาฟรีแต่เตียงเต็มเป็นสิ่งที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ได้ยินกันหนาหูมากนะครับเราบอกว่าเป็นโควิดรักษาฟรีอ่ะแต่พอตอนนี้เป็นจริงโรงพยาบาลก็บอกว่าเต็มคราวนี้แล้วทีนี้เราจะไปอาศัยตรงไหนครับเราจะต้องไปรักษายังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าคุณไม่มีประกันถ้าคุณไม่มีประกันนะครับคุณจะมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ถ้าคุณไม่อยากรอโรงพยาบาลของรัฐถูกไหมครับถ้าเราไม่สามารถรอโรงพยาบาลของรัฐได้นะฮะคุณจะมีค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ครับ1ตรวจวินิจฉัยอีกครั้ง 2,000 นะครับเอ็กซเรย์ปอด 5,000 ค่าอุปกรณ์ต่างๆอีก 3,000 บวกด้วยนะครับไม่เป๊ะนะบวกนะครับค่ารักษาพยาบาล 7,000 70,000 นะครับนะ 70,000 นี่อาจจะรักษาหายย้ำว่าแค่อาจจะนะครับค่ายา 40,000 นะครับค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะฮะอีก 40,000 อีก 20,000 บวกๆนะฮะวันนี้นะครับถ้าเราเกิดเป็นจริงๆเรามีเงินก้อนนี้พร้อมจ่ายหรือยังครับประมาณ 140,000 บาทต่อคนนี่คือค่าใช้จ่ายโดยประมาณนะครับอาจจะมากกว่านี้หรืออาจจะถูกกว่านี้ถ้าคุณเป็นบุคคลที่แข็งแรงพอนะครับก็อาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำโอเคไหมฮะนะครับทั้งหมดนี้นะครับตัวเราเองมีพอหรือยังสำหรับท่านใดที่มีพอแล้วเยี่ยมครับแต่สำหรับท่านใดที่ไม่มีเนี่ยตอนนี้เราควรซื้อหรือเปล่านะครับหรือเรายังสนใจที่แห่ไปซื้อ
จนตอนนี้สินมันคงปิดนะครับแล้วก็โอเคน่าจะกลับมาแต่กลับมาพร้อมกับเบี้ยที่เพิ่มขึ้นคือถามว่าเบี้ยที่เพิ่มขึ้นก็คือเบี้ยปีที่แล้วแหละฮะองตรงของสินมันคงน่าจะเป็นเบี้ยปีที่แล้วนะครับก็ไอตรวจเจอเนาะ11,450ปีที่แล้วนะครับใครซื้อไม่ทันก็โอเคเบี้ยปรับเพิ่มมาประมาณ51บาทนะครับก็รอนะฮะประมาณ23-24นะครับอาจจะกลับมาขายนะครับโอเคคราวนี้มาดูนะครับสิ่งหนึ่งนอกจากค่าใช้จ่ายที่คุณต้องเตรียมไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะหายไปก็คือรายได้ของคุณนะครับเขาบอกว่าอ่ะย้อนกลับไปคิดเบย์แล้วกันนะครับคิดเบย์ตามผมนะเขาบอกว่าย้อนกลับไปนะครับสมัยที่โควิดมันไม่อะไรมากเนี่ยเขาบอกว่าขั้นต่ำในการรักษาโควิดนะครับในกรณีถ้าท่านสุขภาพแข็งแรงและมีค่ารักษาพูดง่ายคือมีตังค์นะเงินเถอะนะครับใช้เวลาประมาณ8สัปดาห์นะครับหรือพูดง่ายคือ2เดือนในการรักษาอาจจะหายนะครับอ่ะสมมตินะครับผมบอกเอ้ยถ้าเราอ่ะประมาณไว้ครับว่ารักษาหายสัก12สัปดาห์ก็มาสัก3เดือนแล้วกันนะครับ3เดือนถ้าเป็นงานที่รับจ้างคืองานที่แบบเหมือนฟรีแลนซ์งานอะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะเป็นครับเราไม่ได้ทำงานนั่นคือเราไม่มีรายได้ถูกไหมนะครับหรือเป็นงานที่บริษัทก็ไม่ให้สวัสดิการอะไรหรอกครับก็คือถ้าคุณไม่ทำงานฉันก็ไม่ให้อะไรอ่ะโอเคไหมฉันก็ไม่ให้อะไรอ่ะนะครับรายได้คุณก็จะหายเท่าไหร่ครับ3เดือนเลยทันทีและถ้ารักษานานนะครับคุณก็อาจจะเป็นครับตกงานครับบางบริษัทเนี่ยคุณเป็นโควิดคุณก็ตกงานแล้วคำถามครับถ้าวันเนี้ยเราอะฮะรักษาตัวเองแล้วหายเรามีอะไรมาลองมารับความพร้อมหรือยังครับว่าเฮ้ยเราจะหางานใหม่ได้ไงอันนี้พูดตรงๆเนาะเพราะสมมตินะครับคุณมีรายได้เดือนละ 20,000 นะครับจริงๆก็ผมอยากใช้ 15,000 เนาะแต่เอาง่ายไป 20,000 แล้วกันอยากได้เลขคูณง่ายๆนะครับอ่ะคุณมีรายได้สักเดือนละ 20,000 นะครับรักษาตัวเองประมาณ3เดือนก็ 20,000 คูณ3ก็ 60,000 นะเราต้องมีเงินก้อนนี้นะครับต้องมีเงินก้อนนี้นะหรือย้อนกลับให้มีเงินก้อนนี้ไปจ่ายเขาได้นะครับแล้วก็เตรียมเงินนะครับถ้าตกงานอีกนะครับประมาณปีนึงหรือ2ปีนะครับถ้าสุดท้ายแล้วคุณต้องกลายบุคคลตกงานนะครับเอาแค่ปีนึงพอตั้งหลักก็ต้องมีประมาณ 2,400 แล้วนะก็ต้องมีประมาณ 2,400 นะครับใช่ไหมแล้วคำถามคือคุณมีตรงนี้ยังไงเนี่ยวันนี้เราแห่ไปซื้ออะไรครับเจอจ่ายโอเคดีนะเจอจ่ายดีครับแต่ถามว่าเจอจ่ายที่เราซื้อเนี่ยพอตรงนี้หรือยังนะฮะไม่ใช่แค่ตัวที่ผมว่าการเจอจ่ายคุณก็ต้องซื้อให้ cover กับอะไรครับกับรายได้ของคุณ1ปีอะวันนี้ใครซื้อเจอจ่ายแค่แสนหนึ่งแล้วคุณจะเอาแค่เจอจ่ายเป็นหลักให้คุณซื้อน้อยไปเพราะถ้าบริษัทคุณไม่ได้มีสวัสดิการนั่นหมายความว่าคุณจะตกงานไปเลยนะครับแล้วตกงานเสร็จไปสมัครที่อื่นเนี่ยพอมันก็จะเหมือนเรามีประวัติอะว่าเป็นโควิดไอ้บริษัทอาจจะรับหรือไม่รับก็ได้ถูกไหมครับเราจะรับหรือไม่รับก็ได้นี่ก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรามีตรงนี้หรือยังนะครับที่จะบริหารครอบครัวหรือมีเงินก้อนหรือยังถ้าคุณจะเอ้ยสุดท้ายแล้วเราไม่มีงานทำเราอาจจะไปเอาเงินก้อนนึงเนี่ยไปทำธุรกิจอะไรดีไหมธุรกิจนี่หมายถึงว่าเอ้ยเอาไปประกอบเป็นเปิดร้านอะไรเล็กๆไหมนะครับเรามีหรือยังถูกไหมมีพอหรือยังครับมีพอหรือยังนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแผนนะครับจริงๆเดี๋ยวพูดคร่าวๆกันนะครับเจอจ่ายเนี่ยกรุ๊ปนี้ครับกรุงเทพไทยประกันนาคเนสินมั่นคงวิริยะนะฮะอย่างที่ผมบอกครับถ้าจะซื้อให้คุ้มซื้อให้เหมาะก็คุณควรจะซื้อประมาณสัก3กลมฮะกลมละแสนประมาณ3กลมนะฮะ3กลมมาทันนะครับกลมละแสนประมาณ3กลม 100,000 เนี่ยซื้อไปเลยครับ3กลมนะฮะถึงจะพอนะฮะได้เดือนละ 20,000 เนี่ยคุณไปครับคุณควรซื้อกี่ฉบับบางคนซื้อฉบับเดียวเฮ้ยฉบับเดียวทำไมไม่ซื้อให้ครบ10ฉบับไปเลยคือซื้อเฉลี่ยแล้วเดือนละ500อ่ะสมมติซื้ออ่ะ600ต่อเดือนนึงคุณซื้อ3เดือนคุณได้แล้ว3กลมถ้าคุณยังไม่เป็นอ่ะ3กลมมันก็ทำงานไปเรื่อยๆคุณมี 300,000 สมมุติถ้าปั้งคุณรักษาตัวเองหายคุณกลับมาเบิกได้ 300,000 คืนไปเนาะเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้เขียนเอกสารไว้ก่อนคุณก็มาเบิกทีหลังก็ได้ 300,000 คืนไปก็ไปตั้งตัวเองก็ได้ถูกมั้ยครับแต่โอเคละ300,000เนี่ยมันก็อาจจะอะไรครับอาจจะเป็นตัวที่ช่วยคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีสักสามกลมละแสนนะฮะอันนั้นดีที่สุดโอเคไหมครับหรือจะกลมหนึ่งมีสักรวมกันได้ไม่ได้300,000นะครับแต่ถ้าคุณซื้อละแสนก็คือสามกลมมาทันก็คือจบนะครับจะซื้อทีเดียว300,000หรือซื้อเดือนละกลมก็ได้ครับ
ไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะอ่ะต่อมานะครับต่างชาติตอนนี้เรารับแค่คนไทยนะครับเรารับแค่คนไทยแต่ถ้าเป็นประกันกลุ่มย้ำอีกนึงถ้ากรณีเป็นประกันกลุ่มนะครับแล้วก็ในกลุ่มพนักงานอาจจะมีแรงงานที่เป็นต่างชาตินะครับถ้าเป็นทิพยะรับได้นะครับเป็นทิพยะรับได้แต่ต้องมีคนไทยเป็นส่วนมากนะแล้วก็มีต่างชาติมาเสริมทิพยะก็รับได้นะครับแต่เป็นเฉพาะประกันกลุ่มเท่านั้นนะครับประกันส่วนบุคคลทิพยะเราไม่ขายในส่วนของต่างชาตินะครับส่วนถ้าต่างชาติอยากซื้อนะครับก็จะมีประกันของทูนนะครับที่เราพูดไปเมื่อกี้เนาะทูนจะมี2แบบ1แบบคุ้มครองโควิดเพียวๆเลยก็คือประกันทูนตัว 15,000 นะครับตัวเนี้ยจะเป็นประกันทูนเพียวๆเลยไม่มีตัวอื่นเป็นประกันคุ้มครองโควิดการรักษาพยาบาลแล้วก็การเสียชีวิตใน 3.5 ล้านเลยอยู่ในวงเงินเดียวกันนะครับแล้วก็แบบที่2คือแบบเดินทางแบบเดินทางคือเป็นการเดินทางเข้ามานะครับชั่วคราวไม่ได้อยู่ยาวนะครับชั่วคราวหรือว่าจะยาวก็ได้แล้วแต่นะครับก็ซื้อเข้ามาตัวนั้นจะคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุนะครับแล้วก็คุ้มครองทั้งการเจ็บป่วยทั่วไปด้วยไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวนะครับก็ 8,000 หรือ 30,000 นะครับเบี้ยถ้าเป็นรายปีก็จะสูงกว่าตัวโควิดนะครับนั่นเองเนาะเกบุคลากรทางการแพทย์ก็เหลือทิพยะสินทรัพย์นะครับเอเชียกรุงเทพเนาะแล้วก็ผู้พิการทำได้นะครับเห็นว่าทิพยะเนี่ยจะแทบจะบอกว่าเฮ้ยเป็นตัวที่แบบรับได้ทุกอย่างนะครับอะไรเนี่ยทิพยะจะติดโผหมดนะครับมีโรคประจำตัวนะครับมีโรคประจำตัวรับก็จะมีสินทรัพย์นวกิจเอเชียกรุงเทพไทยประกันนะตอนนี้จะเห็นว่าทิพยะหายไปเลยฮะอายุรับนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆเนาะตัวที่อายุรับน้อยที่สุดนะครับหมายถึงว่าขีดเลเวลสูงสุดจะเป็นของไทยประกันนะครับเพราะไทยประกันเนี่ยเราจะไปขายให้คน75เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ก็คือสามารถขายให้คนอายุไม่เกิน75ได้ยกเว้นตัวไทยประกันนะครับแล้วก็รับสูงสุดจะมีของวิริยะแล้วก็เอเชียนะครับวิริยะแล้วก็กรุงเทพตัวตีนะครับกรุงเทพเนี่ยรับจริงๆรับ75วันนะครับตัวนี้เขียน1ปีนะครับไม่เป็นไรโอเคนะครับความคุ้มครองนะครับถ้าเขียนอะไรตกหล่นแต่เลขบัตรประชาชนไม่ผิดก็ไม่ต้องกังวลนะครับความคุ้มครองยังเหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะต่อมาครับบัตรประชาชนหมดอายุตัวนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับอิงเอกสารเราเดิมได้นะครับเพราะเราดูที่อายุคุณเป็นหลักนะครับโอเคคราวนี้นะครับอย่างที่บอกกันว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องมาเน้นเรื่องของค่ารักษาหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็เลยเอาประกันมาให้ดูนะครับโดยเฉพาะตัวที่มีค่ารักษาเด็ดๆเลยก็คือค่ารักษานะครับตั้งแต่ 50,000 นะครับตั้งแต่ 50,000 ไปจนถึง 100,000 จนถึง 100,000 200,000 นะครับมีบริษัทไหนบ้างที่มีค่ารักษาเยอะๆนะครับก็จะมีตัวทิพยะนะครับ 50,000 นะครับ400เบี้ยตัวที่นะที่เป็น450นะครับไม่ใช่459นะครับแล้วก็ตัวค่ารักษาแสนนึงก็850ข้อดีของตัวนี้คือว่ามันสามารถมันจะมีชดเชยเนาะมันสามารถแปลงชดเชยมันจะแปลงค่ารักษาถ้าเราไม่ใช้สามารถแปลงไปเป็นชดเชยได้นะครับแล้วก็มีของอะไรอีกที่มีค่ารักษาสูงนะครับก็จะมีของตัวนวกิจนะครับค่ารักษาแสนหนึ่งเนี่ย499นะครับถ้าเป็นค่ารักษา200,000เนี่ย899เพราะฉะนั้นถ้าใครเน้นค่ารักษาอยากได้ค่ารักษา200,000ก็เบี้ย899นะครับต่อมาค่ารักษานะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเขามีแถมเรื่องของวัคซีนเนี่ยวัคซีนนะครับต่อมาของกรุงเทพนะครับก็จะมีตั้งแต่50,000นะครับค่ารักษา50,000ไปจนถึงค่ารักษา 100,000 นะครับเดี๋ยวนะโอเคกรุงเทพเนาะอันนี้มีค่ารักษานะครับแล้วก็ตัวสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์จะมีค่ารักษาเม็ดเดียวเลยคือ 500,000 นะครับแต่จะแยกแผนแยกราคาแผนตามโคม่านะครับถ้าโคม่า 500,000 เนี่ยแล้วค่ารักษา 100,000 เนี่ย 449โคม่า 1,000,000 799นะครับแล้วก็โคม่า 200,000 เนี่ยเห็นไหมฮะเพิ่มอะไรเพิ่มเบี้ยมาแค่200นะครับได้โคม่าเป็น2เท่านะฮะแต่ค่ารักษาทั้ง3แผนนี้เท่ากันนะครับก็คือ 100,000 บาทนะเพราะฉะนั้นจะซื้อค่ารักษาแค่ 100,000 นะครับจริงๆค่ารักษาเราต้องซื้อ 200,000 เพราะฉะนั้นคุณควรจะซื้อประมาณ2กลุ่มเราจะมีนวกิจกลุ่มนึงนะครับคือเอานวกิจ899กลุ่มเดียวเพียวๆจบก็ได้ถูกมั้ยครับหรือเราจะเฮ้ยไม่ไหวอ่ะเดือนนี้ซื้อนวกิจนะครับหรือเดือนนี้แล้วเดือนหน้าไปซื้อสินทรัพย์ก็ได้ใช่ไหมก็รวมกันประมาณสักเบี้ย1,000อ่ะผมว่าเบี้ยไม่ถึง1,000จะได้ค่ารักษา 200,000 ก็โคเวอร์กับตัวเมื่อกี้ที่ประมาณ 1,400 ใช่ไหมครับเนาะแล้วก็จะมีเอเชียนะครับแต่เราผมอนุญาตแยกเนาะนี่แยกแบบนี้นะครับ
กลุ่มนี้คือกลุ่มที่สามารถแฟกเคมได้นะครับแต่ตัวนี้ก็มีค่ารักษาเหมือนกันแต่แฟกเคมไม่ได้นะครับโอเคถ้าตามความรู้สึกผมนะโดยส่วนตัวผมจะชอบตัวนวกิจนะครับเพราะว่ามันมีความคุ้มครองในส่วนของตัววัคซีนด้วยนะครับแล้วก็ค่ารักษาสูงด้วยเพราะค่าความมันแล้วแต่คนชอบเนาะผมยังรู้สึกว่าเรามีค่ารักษาที่สูงเนี่ยเราสามารถที่จะมีข้อต่อรองในเรื่องการขอเอกสารต่างๆได้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้อันนี้คือเน้นค่ารักษานะครับเพราะค่ารักษาเราใช้นะต่อมาครับรายได้นะครับระหว่างที่เรารักษานั่นคือการชดเชยนะครับทุกทีเนาะชดเชยรายวันนะครับหรือชดเชยระหว่างที่เราเป็นคนไข้ในของโควิดนะครับทิพยะเนี่ยจริงๆมันเป็นค่ารักษานะครับแต่สุดท้ายถ้าเราไม่ใช้ค่ารักษาเราสามารถแปลงค่ารักษานั้นนะครับมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นชดเชยรายวันได้นะครับก็วันละ 5,000 นะฮะหรือ 2,500 เนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวแจ้งทีนะแต่ว่าสูงสุดรวมกันเนี่ยคือไม่เกินค่ารักษาที่คุณซื้อนะครับก็คือ 100,000 หรือ 50,000 ก็แล้วแต่นะครับส่วนวิริยะนะครับผมอยากให้ดูดีนะวิริยะชดเชยวันละ500ก็จริงนะครับแต่ว่าสูงสุดแค่14วันนะครับนวกิจชดเชยเวลาพันสูงสุด90วันนะครับไม่ว่าจะเป็นแผน499หรือแผน899ชดเชยเท่ากันวงเงินชดเชยสุดท้ายเท่ากันนะครับจะต่างกันที่หลักๆจะต่างกันที่โคม่าแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลนะครับเอเชียนะครับจะมี2แผนทั้ง2แผนมีค่าชดเชยทั้งหมดนะครับก็มีชดเชยเวลาพันนะครับสูงสุด50วันนะครับสำหรับแผน500แผนนี้ค่อนข้างเป็นแผนที่โปรแล้วก็ขายง่ายนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นชดเชยวันละ 2,500 สูงสุด50วันเหมือนกันเป็นแผน185นะครับแผนนี้จะมีค่ารักษาสูงที่ 250,000 นะครับเบี้ยก็เลยสูงหน่อยนะแต่ว่าของเอเชียเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนในส่วนของค่ารักษานะครับแล้วก็มาทำเคลมกับเอเชียทีหลังนะครับหลังจากเอกสารครบส่งไปทุกอย่างครบประมาณไม่เกิน15วันนะครับเอเชียจะโอนในส่วนของค่ารักษาที่คุณจ่ายไปหรือสำรองจ่ายไปคืนให้นะครับนี่ก็คือนะครับในส่วนของประกันโควิดนะครับจริงอยากแนะนำในส่วนของตัวที่มีค่ารักษาเยอะนะครับก็เดี๋ยวใครที่แบบเฮ้ยอยากเอาเมนนี้ไปคุยกับลูกค้านะครับเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยคุณคนซื้อที่มีค่ารักษาเยอะๆนะครับหรือคุ้มครองในส่วนของรายได้ตัวเองเยอะๆนะครับนี่คือโควิดนะครับที่แยกมาให้น้องแยกเฉพาะตัวเรื่องมาให้นะครับแล้วคราวนี้นะครับในส่วนของประกันนะจริงๆแล้วควรจะซื้อประกันเลยฮะประกันสุขภาพอ่ะดีที่สุดนะครับเพราะว่าสุขภาพก็จะมีความคุ้มครองที่หลากหลายนะครับขออนุญาตตัวนี้จะเป็นของเด็กเนาะนะครับเป็นของเด็กเนื่องจากเวลามันเลยมาละนะครับผมจะข้ามนะคะข้ามตัวสุขภาพไปแล้วกันนะครับขออนุญาตพูดถึงตัวนี้นิดนึงแล้วกันฮะอันนี้จะเป็นประกันสุขภาพนะครับหมอจ่ายเอ็กซ์ตร้าแคร์นะฮะพูดตัวนี้แล้วกันนะครับก็มีตั้งแต่ค่าห้อง 2,000 4,000 นะครับแล้วก็ 4,000 นะฮะความคุ้มครองต่อครั้ง 500,000 บาทเนี่ยผมว่าซื้อตัวนี้ก็โอเคนะดูนะครับเบี้ยนี่ก็คือถ้าเด็ก11ปี 10,000 บาทนะครับถามว่าเฮ้ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ปรับขึ้นมาเยอะไหมนะฮะคุณคิดดูสมมติว่าถ้าอายุเพิ่มขึ้นแล้วเบี้ยเป็นเท่าตัวหรือ2เท่าสมมติว่า 10,000 นะครับ1 20,000 เลย 20,000 นี่ลองคูณ 0.29 นะครับเบี้ยประมาณ0.09 เข้าไปเนี่ยมีประมาณเดือนละ 2,000 กว่าบาทนะครับถ้าเราเป็นโควิดมาเราเลยระยะเวลารอคอยมาแล้วครับเรารักษาโควิดก็ไปเนี่ยเรามีค่ารักษา 200,000 มีค่าห้อง 4,000 นะฮะแบบนี้ถือว่าโอเคนะผมว่านะครับเนี่ยหรือแม้ก็ตั้งมีค่าห้อง 2,000 แล้วก็มีค่ารักษา200,000ต่อครั้งนี่ครับตัวนี้ถ้าสมมติหายไปแล้วไปรักษาอีกก็ได้นะครับหายไปหรือว่าหายไปแล้วผ่านไป90วันมารักษาอีกได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดีเฮลเนาะนะครับก็จะสูงหน่อยนะครับใครที่คิดกะว่าจะวางแผนในส่วนของการรักษาพยาบาลนะครับผมว่าถ้าเป็นประกันสุขภาพเจ๋งสุดเพราะว่าถ้าเป็นประกันสุขภาพนะครับหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องไปพะวงนะครับยิ่งถ้าประกันชีวิตเนี่ยไม่ต้องไปพะวงเรื่องของการสำรองจ่ายถูกไหมครับส่วนใหญ่โรงพยาบาลเอกชนก็จะเป็นโรงพยาบาลในเครือของบริษัทนั้นๆอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เต็มที่นะครับแล้วถ้ามีส่วนเกินหรืออะไรจากตัวประกันที่เราใช้เราสามารถใช้สิทธิ์ของรัฐนะครับไปช่วยจ่ายตรงนั้นได้นะไอ้ต้องบอกก่อนผมถึงบอกว่าการมีประกันดีกว่านะครับดีกว่าไม่มี
จริงๆรัฐอ่ะอยากให้คุณใช้สิทธิ์ของประกันก่อนที่จะมาใช้รัฐซะด้วยซ้ำนะฮะโอเคไหมอ่ะคราวนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับข้ามไปในส่วนของตัวที่ผมบอกละอันนี้ระบบว่าคุ้มครองนะครับขออีกสักประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับอ่ะตัวหนึ่งนะครับที่อ่ะคุณดูนะเนี่ยตัวนี้นะครับเห็นนะอันนี้เป็นเบี้ยเลยนะครับนะอันนี้เป็นดีฮิลเนาะนะครับก็ลองดูนะครับอายุเราสามารถซื้อตัวไหนได้นะครับแยกอันนี้แผน5ล้านนะครับอันนี้แผนล้านหนึ่งนะครับโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นแอคซ่านะครับแอคซ่าก็จะเป็นเมทประมาณนี้เนาะนะครับความคงเป็นเหมาจ่ายต่อปีนะครับล้านหนึ่งอันนี้เอาแผนเริ่มต้นนี่ก็ความคง3ล้านต่อปีนะครับก็คือเป็นโควิดเราใช้เต็มที่ก็ได้ครับหมดทีเดียว3ล้านก็ได้ให้หายนะครับมีค่าห้องให้เริ่มต้นที่ 5,200 บาทต่อวันนะครับขอนี้ดูเบี้ยกันหน่อยนะครับเห็นไหมฮะเราดูที่เบี้ยแผนสมาร์ทก็ได้ครับเบี้ยแค่หลักหมื่นนะคุณดูนะครับเนี่ย50 60เอาที่ฮะไม่เกินราชมาแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพเนี่ยเบี้ยแค่ 42,000 นะครับต้องบอกว่าแค่เพราะไม่ถึงบอกว่าแค่1คือเป็นเหมาจ่ายต่อปีนะครับ2คือมี OPD อยู่ในตัวแล้วนะครับมี OPD อยู่ในตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เราสามารถเดียดเข้ารักษานะครับ OPD ได้ด้วยนะฮะคือซื้อทีเดียวจบได้ทั้งรักษาโควิดและโรคทั่วไปด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายของวันนี้นะครับแน่นอนแล้วผมพูดถึงในส่วนของการขาดรายได้นะครับแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยอาจารย์ครับมันชดเชยของโควิดเนี่ยแผนประกันโควิดเนี่ยชดเชยสูงสุดก็90วันนะครับพันบ้าง 2,500 บ้างแล้วแต่แผนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมนอนนานกว่า90วันล่ะเรานอนยาวๆล่ะครับเราจะมีตัวไหนมาชดเชยตัวเองเพราะจริงแล้วครับสมมุติถ้าเรานอนนาน6เดือน7เดือนสมมุตินะสมมติถ้ามันเป็นเชื้อใหม่แล้วนอนนาน6เดือน7เดือนร่างกายเราแข็งแรงพอต้านได้แต่เรายังออกไปไม่ได้เพราะเชื้อยังไม่หมดใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำในส่วนของประกันตัว Hospital Cash แล้วก็ Hospital Cash Plus นะครับก็ต้องบอกเลยครับประกันตัวนี้ดียังไงนะครับ1มันจะมีความคุ้มครองชีวิตนะครับสูงสุดที่ 100,000 บาทนะครับระยะประกันภัยอยู่ที่10ปีนะครับคุ้มครองประกันได้ด้วยถ้าคุณซื้อเป็นแบบ Plus นะครับเป็นแบบ Plus นะโอเคมั้ยครับแบบพาสนะครับคุ้มครองให้500ถึง 1,000% นะครับก็คือคุ้มครองประมาณล้านหนึ่งนะฮะต่อมาครับรับเงินชดเชยนะครับตัวนี้แหละนะครับกรณีเป็นคนไข้ในนะครับถ้าเป็นคนไข้ในปกติได้ 1,000 ถึง 2,000 แล้วแต่แผนนะครับแล้วก็ ICU จะได้2เท่าถ้าคุณซื้อแผนชดเชย 1,000 คุณจะได้ ICU ถ้าเข้าห้อง ICU จะได้ 2,000 นะครับถ้าซื้อแผน 2,000 จะได้ถ้าเข้าห้อง ICUนะครับหรือคนไข้แบบวิกฤตเนี่ยจะได้อยู่ที่ 4,000 บาทนะครับคุ้มครองสูงสุดต่อการรักษาตัว1ครั้งต่อการรักษาตัว1ครั้งเนี่ยนะครับ730วันนั่นหมายถึงความว่าถ้าสมมุติเราเป็นโควิดถ้าสมมุติเราเป็นโควิดแล้วต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐก็ตามคุณควรจะซื้อตัวนี้ไว้ครับมันจะมีเงินชดเชยให้คุณวันละพัน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 ละพันนะครับสมมติคุณเป็นตอนนี้เขาสามารถจ่ายชดเชยให้คุณได้2ปีถ้าสมมติคุณเป็นโควิดแล้วคุณต้องนอนรักษาตัวในสถานพยาบาลเป็นเวลาปีนึงคุณเอา365วันไปคูณพันเลยครับก็มีประมาณแล้ว 365,000 ถูกปะใช่ไหมหรือผมคูณผิดไหมอ่ะ365คูณพันโอเค 365,000 นะครับถ้าคุณนอนได้1ปีนะโอเคไหมครับอายุรับประกันตัวนี้อยู่ที่ 20-50 ปีแผนตรงนี้ไม่ต้องกรอกเอกสารนะครับที่ผมนำเสนอแผนนี้ข้อความง่ายมันคือเราไม่ต้องกรอกเอกสารแต่เราจะต้องไม่เป็นผู้ป่วยเป็นความดันเป็นโรคหัวใจนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ฟังดีว่าห้ามเป็นโรคอะไรบ้างนะใครอยากรู้นะครับก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสุขภาพดีเป็นคนที่แบบเฮลตี้ซื้อแผนนี้เลยครับไม่ต้องกรอกนะครับตอบคำถามสุขภาพแค่เอ้ยคุณเป็นโรคถ้าเป็นไม่รับแต่ถ้าไม่เป็นเรารับโอเคไหมถ้าเป็นปั๊บติ๊กปั๊บผลออกเลยครับว่าไม่รับแต่ถ้าเราไม่เป็นปั๊บเอ้ยติ๊กงานออกได้เลยไม่ต้องกรอกเอกสารตัวจริงนะครับก็ถ้าจะส่งเอกสารก็ส่งเหมือนกับแจ้งงานของวินาศภัยเลยนะครับวินาศภัยเลยก็คือว่าเอาแค่รูปนะครับบัตรประชาชนนะฮะพอตัวนี้เพราะว่ามันมีเงินคือสำเนาบัตรด้วยสำเนาบัญชีด้วยนะครับเพราะว่าถ้ากรณีเรามีค่าชดเชยเขาจะโอนค่าชดเชยนะครับเราก็ทำเรื่องเขาจะโอนค่าชดเชยเข้าบัญชีนั้นเลยนะฮะมีแค่2อย่างนะครับไม่ต้องกรอก
ใบคำขอนะครับแต่ว่าเราต้องขอข้อมูลคุณแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แผนตัวนี้มันจะมีความคุ้มครองชีวิตด้วยนะครับซึ่งเกิน10ปีเราสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้แต่ไม่เยอะนะฮะประมาณ 100-200 แค่นั้นเองนะครับเบี้ยตัวนั้นเบี้ยเริ่มต้นนะครับ 1,579 บาทอันนี้สำหรับผู้หญิงนะครับอายุ20ปีอ่ะพูดตรงๆเลยเบี้ยจะปรับขึ้นตามอายุนะครับแต่ถามว่าสูงมากไหมไม่สูงมากครับเพราะว่าแผนที่คุ้มครองชีวิตเป็นแผนชั่วระยะเวลาเป็นเวลา10ปีนะครับแผนนี้สามารถซื้อได้10ปีนะครับเบี้ยก็เบี้ยจะปรับตามอายุเฉพาะตัวที่มันเป็นความคุ้มครองชดเชยรายวันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวความคุ้มครองชีวิตจะคงที่เสมอนะฮะโอเคอ่ะมาดูแผนเปรียบเทียบให้ดูนะครับ Hospital Cash เนี่ยนะครับอ่ะมาดู Hospital Cash ธรรมดาอันนี้ไม่มีพัทนะครับอ่ะนี่เพิ่มพัทได้ไปก่อนนะครับอ่ะถ้าเป็น Hospital Cash ธรรมดาคุ้มครองนะครับชีวิต 100,000 บาทนะครับทุกตัวคุ้มครองชีวิต 100,000 บาทหมดนะครับอ่ะวงเงินรายวันนะครับตัวนี้ก็คือชดเชยรายวันนะครับถ้าเป็น Hospital Cash นะครับแผน1ก็ 1,000 แผน2 2,000 นะครับHospital Cash Plus ก็แผน1 1,000 แผน1เนี่ย 2,000 นะครับแผน2เนี่ย 4,000 นะครับโทษทีครับตัวนี้ ICU โทษทีถ้าแผน1 Hospital Cash Plus 1,000 เหมือนกันแผน2 2,000 นะครับแต่ถ้าเป็น ICU เขาให้สูงสุดที่30วันนะครับให้สูงสุดที่30วันนะก็ได้2เท่านะครับถ้าซื้อ 1,000 ก็ได้ 2,000 ซื้อ 2,000 ก็ได้ 4,000 นะฮะอันนี้ Hospital Cash นะครับเห็นว่า Hospital Cash เนี่ยแผนตัวนี้นะครับของคนอายุแค่20ปีนะครับแต่ก็จะเพิ่มไปถามว่าเพิ่มขึ้นเฮ้ยแล้วเบี้ยมันจะสูงขึ้นเป็นหลักหมื่นเลยไหมตอบว่าไม่ถึงนะครับไม่ถึงหลักหมื่นแน่นอนนะครับไม่ถึงหลักหมื่นแน่นอนก็อยู่ประมาณหลัก 2-3,000 4,000 อะไรพวกนี้แหละครับถ้าซื้อ Hospital Cash นะครับแต่ถ้าเป็น Hospital Cash Plus เนี่ยมันพัดเพิ่มมาคือมันมีความคุ้มครองในส่วนของอุบัติเหตุนะครับถ้าเป็นแผน1เนี่ยมันใช่อุบัติเหตุ 500,000 ถ้าเป็นแผน2มันเพิ่มอุบัติเหตุมันเป็น 1,000,000 นะครับเบี้ยมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาเป็น9กระโดดนะครับนั่นเองเนาะมันคุ้มครองแค่การเสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราจะซื้อคุ้มครองชดเชยรายวันในกรณีที่เฮ้ยเราอาจจะสูญเสียรายได้นะครับหรืออาจจะนอนยาวแล้วไม่มีเงินเนี่ยนะครับไม่จ่ายไม่มีเงินเนาะนะครับตอนที่ออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะนอนสัก6เดือนนะครับสมมุติว่านอนสัก6เดือนเวลาปัน6เดือนก็ 180,000 นะครับที่เราจะได้มาถูกไหมนะเราก็สามารถนอนได้เลยนะครับเบี้ยเริ่มต้นแค่ 1,579 บาทนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็อายุ20ปีก็1,700 กว่าบาทนะครับแพงกว่าผู้หญิงนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะนะฮะเพราะแผนนี้ผมก็แนะนำว่าเฮ้ยคุณควรจะซื้อความคุ้มครองตรงนี้ไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยแผนตัวนี้นะครับของฟิลิปเนี่ยเขาไม่ฟิกไม่ต้องมาส่งเอกสารไม่ต้องมานั่งกรอกเอกสารส่งเอกสารกลับไปกลับมานะครับเราบอกมาทันทีปั๊บสามารถรู้เลยว่ารับหรือไม่รับนะครับก็ถ้าเราไม่มีโรคสุ่มเสี่ยงนะครับเขารับเดี๋ยวจะแจ้งทีว่ามีโรคอะไรบ้างเนาะนะครับจริงๆก็จะมีโรคอยู่5โรคอ่ะถ้าเราติ๊กว่ามีคือไม่ได้สนนะฮะติ๊กว่าเคยเป็นปั๊บไม่รับเลยง่ายๆแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรนะครับเป็นไข้เป็นอะไรปกตินะครับอันเนี้ยรับได้นะครับสามารถซื้อได้เลยนะอนุมัติให้เลยนะครับแล้วก็มีระยะเวลารอคอย30วันพอหลัง30วันปั๊บเราสามารถใช้ความคุ้มครองตรงนี้ได้เลยนะครับแผนตรงนี้ต้องบอกว่าจะถูกกว่าจะถูกกว่าการที่เราไปซื้อแยกเองนะครับแล้วก็ถ้าซื้อแยกบางตัวความคุ้มครองตัว ICU เนี่ยมันจะไม่ให้ไป 2,000 นะครับมันก็จะรวมเป็น 1,000 เลยชดเชย 1,000 อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับง่ายแล้วก็ตอบโจทย์นะครับในกรณีที่เราจะสูญเสียรายได้ไปในอนาคตนะครับอย่าลืมว่าโควิดเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวผมจะบอกซ้ำเสมอมันไม่ได้น่ากลัวตรงที่ว่าเราเป็นมันน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเราเป็นแล้วเราจะสามารถรักษาตัวเองหายไหมซึ่งนั่นก็คือคุณต้องมีค่ารักษาต้องมีแพทย์มียาที่ดีพอนะครับสองคือสิ่งที่มันน่ากลัวมากกว่านั้นคือเรารักษาไปแล้วช่วงที่เรารักษาออกมาแล้วเนี่ยรายจ่ายที่มันจะเกิดขึ้นหรือรายจ่ายที่ย้อนหลังไปเนี่ยมีอะไรมารองรับเราหรือยังเราพอหรือยังถ้าสมมติว่าวันหนึ่งคุณออกมาจากการเป็นโควิดแล้วคุณจะไม่มีงานทำคุณอาจจะต้องหางานใหม่หรืองานใหม่อาจจะไม่รับคุณวันนี้เรามีชดเชยให้ตัวเองหรือยังครับถ้ายังไม่มีคนซื้อถ้าค่ารักษายังไม่พอคนซื้อนะครับหรือถ้าคุณมีตัวเจอจ่ายอยู่แล้วก็ควรซื้อเจอจ่ายนะครับสูงๆเข้าไว้นะครับเจ
จอจ่ายพยายามถ้าจะซื้อก็ซื้อให้มันเยอะให้ซื้อได้3กลมกลมละแสนอย่างเงี้ยครับดีที่สุดนะก็ถ้าตอนนี้ยังซื้อได้ก็ซื้อเต็มที่นะครับอย่าให้มันหายไปแล้วค่อยอยากมาซื้ออันนี้ไม่เอานะครับโอเคนะครับวันนี้ประมาณนี้นะฮะมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะครับพี่น้องครับถามได้เลยนะครับพอดีเห็นมีเพื่อนสมาชิกนะครับถามในห้องเนาะว่าประกันตัวไหนที่ให้อาจารย์แนะนำว่าดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะฮะที่ผมอ่านเจอเนาะผมวิเชียรเนี่ยนะผมบอกถ้ามันถ้าในตอนนี้ผมมองว่าประกันที่โอเคตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดมันก็ยังเป็นเจอจ่ายอันนี้ผมไม่เถียงเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราเป็นเราไม่ได้ใช้เยอะแต่อย่าลืมนะครับเราไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเราจะต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนแต่โอเคถ้าซื้อตอนนี้อยู่ที่การตอบโจทย์ถ้าคุณห่วงเรื่องค่ารักษาแล้วคุณอยากออกมาไวแล้วคุณอยากมีสวัสดิการที่ดีกว่าคนอื่นผมก็แนะนำว่าซื้อตัวที่มีค่ารักษาเยอะๆหรือสะสมประกันโควิดที่มีค่ารักษาในกรณีถ้าคุณห่วงเรื่องรายได้ของคุณนะครับออกมาแล้วจะไม่มีรายได้ออกมาแล้วเฮ้ยถ้าบริษัทไม่รับฉันเนี่ยฉันจะซื้อตัวไหนดีอันนี้ผมก็แนะนำว่าคุณซื้อตัวชดเชยเยอะหรือมาซื้อตัว Capital Care ก็ได้ซื้อแค่แผน Total Care ธรรมดาไม่ต้องพัดครับแผน1กับแผน2เลือกแผน1ก็ได้สัก 1,000 หรือแผน2ก็ได้ 2,000 กว่าบาทนะครับแค่นั้นเองคุณก็สามารถเอ้ยถ้าเป็น1ครั้งได้แล้ววันละ 2,000 นอนสัก6เดือนคุณก็ได้แล้ว 300,000 กว่าถูกไหมนะครับประมาณนั้นนะครับคือแล้วแต่โปรเซสแต่ส่วนตัวผมว่าเฮ้ยตอนนี้คุณต้องมีค่ารักษาด้วยนะคะใครซื้อเจอจ่ายแล้วซื้อตัวที่มีค่ารักษาเพิ่มหมื่นใบคุณซื้อสินทรัพย์ก็ได้สินทรัพย์ก็499ก็ได้ค่ารักษาละ100,000459ได้ค่ารักษา100,000449และหรือคุณจะซื้อในส่วนของธุรกิจก็ได้400กว่าบาทก็ได้100,000เหมือนกันถูกมั้ยครับ400กว่าบาทก็ได้100,000เหมือนกันถูกมั้ยประมาณนั้นนะครับต่อมาคุณกุ้งใช่ไหมบอกว่าประกันผู้สูงวัยประกันสูงวัยที่ไหนรับครับถามว่าประกันสูงวัยนี่หมายถึงโควิดไหมครับช่วยคอนเฟิร์มผมด้วยเนาะหรือว่าเป็นประกันอุบัติเหตุหรือว่าประกันชีวิตนะครับมันหลายความหมายเนาะถ้าบอกประกันสูงวัยปั๊บมันคิดได้3ณตอนนี้คิดได้3อ่ะประกันชีวิตถ้าอายุ80กว่าปีขนาดนี้นะครับไม่มีที่ไหนรับแล้วนะครับคือถ้า80เนี่ยตรวจสุขภาพนะครับ83เนี่ยไม่มีที่ไหนรับการันตีฮะแน่นอนไม่มีที่ไหนรับแล้วครับถึงถ้า80ยังพอ75ยังพอลุ้นนะครับ80ยังพอลุ้นแต่ต้องตรวจสุขภาพนะครับแต่ถ้าบอกว่า83ปั๊บโหไม่มีที่ไหนรับเลยครับอันนี้ตรงๆเลยนะครับเพราะถ้า83นี่ไม่นานก็น่าจะได้ก็มีโอกาสครับถ้าท่านดูแลสุขภาพดีโอเคแต่บริษัทประกันเนี่ยเขาจะคิดเยอะครับเขาจะดูแล้ววางไปนี่ขนาดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบที่แบบจ่ายทีเดียวอ่ะเป็นก้อนเบี้ยกับทุนเท่ากันเนี่ยเขายังรับประมาณ65เลยด้วยซ้ำมั้งครับหรือ70 75นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยสำหรับอายุ80เนี่ยนะครับไม่น่าถ้า81ขึ้นเนี่ยไม่มีที่ไหนรับแล้วครับการันตีได้เลยนะครับแต่ถ้า75ขึ้นเนี่ยอาจจะมีที่รับนะแต่ว่าตัวสุขภาพซึ่งน้อยมากนะครับ75ตรวจสุขภาพแล้วจะผ่านนะครับโอเคอ่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับพิมพ์มาก็ได้เนาะถ้าไม่สะดวกเปิดไมค์นะครับนี่1นาทีเนาะถ้า1นาทีไม่มีท่านใดถามเดี๋ยวขอขึ้นไมค์ให้กับMC มีไหมครับมีเพื่อนสมาชิกจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถามได้นะครับฉันเอกหล่อจังเป็นไงครับเป็นเอกครับครับผมตอนนี้ประกันโควิดบริษัทที่ทำแล้วคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแล้วกันเจอจ่ายหรือว่าคุ้มครองในแผนเดียวใช่ไหมทั้งค่ารักษาเจอจ่ายสมัยวิเชียนแบบอย่างนี้ใช่ไหมใช่อันไหนมันคิดว่าคุ้มค่ามากนี่ของกรุงเทพครับถ้าเอาแบบพบแบบนั้นเลยนะกรุงเทพแล้วซื้อแผนเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ800กว่าไหมครบไปเลย
นะครับมีทั้งเจอจ่ายมีค่ารักษาด้วยน่าจะมีอุบัติเหตุด้วยมีแถมแพ้วัคซีนด้วยคือถ้าตอนนี้ถ้าไม่ได้มองตรงไหนตัวนึงแล้วคุณมองแบบครอบจักรวาลผมแนะนำซื้อกรุงเทพแล้วซื้อแผนที่แพงที่สุดไปเลยแผนที่แพงที่สุดอ่ะในกรุงเทพนะตอนนี้คอมพลีทนะตอนนี้ลองไปดูนะครับคือถ้าจะกัดฟันซื้อโควิดอ่ะซื้อแผนนั้นไปเลยซื้อแผนที่ประมาณ800กว่าบาทไปเลยอันนี้พูดตรงนะครับคือเชื่อผมนะถ้าคุณจะกัดซื้อโควิดคุณซื้อนั่นแหละอาจจะไม่มีชดเชยนะแต่หนึ่งเลยมันครอบเจอจ่ายก็ได้แล้วก็อะไรอีกเจอจ่ายก็ได้นะครับมีค่ารักษาด้วยสองไอ้ที่มันเด็ดสุดแล้วคุยง่ายสุดเลยก็คือว่ากรณีถ้าเราเป็นเขาให้ค่าตรวจนะครับสำหรับคนในครอบครัวคือสามีบิดามารดาสามีภรรยาบุตรแล้วก็ลุงป้านาอาตาอะไรเนี่ยที่อยู่บ้านเดียวกันกับเราเนี่ยสามารถไปตรวจได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทไปตรวจว่ามีเชื้อไหมอย่างเงี้ยครับโอเคปะได้ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือถ้าเราเป็นแล้วเขาไม่เป็นสามารถไปตรวจได้เขาให้ฟรีแล้วก็ถ้าบ้านเราอะครับมีคนเป็นแต่เราจะไม่เป็นหรือเราเป็นเขาก็ให้ค่าในการฉีดพ่นทำความสะอาดนะครับบ้านห้องของคุณเนี่ย 5,000 บาทสูงสุด 10,000 นะแต่ถ้าเป็นแผนที่มันสูงสุดจะได้ 10,000 แล้วยังแถมในส่วนของการแพ้วัคซีนให้อีกกรุงเทพตอบโจทย์เกือบครบทุกด้านแล้วก็เป็นอะไรที่มันแปลกใหม่มันสามารถคุยกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าแนะนำนะซื้อแผนที่แพงถ้าจะกัดฟันซื้อแผนที่แพงที่สุดไปเลยแล้วถ้าใครยังไม่ซื้อครับเป็นโอกาสที่คุณจะได้ซื้อก่อนที่มันจะปรับอีกครั้งเพราะเราพอทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าประกันเจอจ่ายอ่ะเขาจะพยายามค่อยๆหายไปหรือไม่ก็อาจจะเพิ่มเบี้ยขึ้นในอนาคตอย่างสินมั่นคงเนี่ยหยุดนะครับมาพิจารณาเบี้ยใหม่สุดท้ายจะกลับไปใช้เบี้ยเดิมนะครับน่าจะกลับไปใช้เบี้ยเดิมที่450บาท 100,000 แล้วก็250บาทสำหรับเจอจ่าย 50,000 นะครับประกันอุบัติเหตุเด็กเด็กมันมีเยอะถ้าเด็กเล็กมากก็มีกรุงเทพมีอาคเนไทยศรีนะครับอาริอันอย่างเงี้ยนะครับมีถ้าเด็กเล็กก็จะเป็นกรุงเทพก็กรุงเทพเมืองไทยนะครับไทยศรีอาคเนนะฮะที่แนะนำนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตการของคุณอ้อนนะครับเราสามารถซื้อความคุ้มครองประกันโควิดได้กี่กรมธรรม์ครับไม่จำกัดตอนนี้ผมสามารถพูดได้เลยว่าไม่จำกัดถ้าไม่ซ้ำบริษัทเดิมเพราะตอนนี้หลายๆบริษัทเองให้ซื้อแค่กรมธรรม์เดียวไงนะครับหลายบริษัทเองคือกรมธรรม์เดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อกี่กรมธรรม์ก็ตามนะครับจะ3 4แต่ถ้าคุณเราบริษัทซื้อได้เลยครับถ้าเป็นในส่วนของเจอจ่ายคุณทำไว้กี่กรมทุกกรมธรรม์ถ้าคุณไปเบิกเขาจะต้องจ่ายให้คุณทุกกรมธรรม์นะครับถ้าเป็นแบบโคม่านะครับทายาทของคุณสามารถเบิกได้ทุกกรมธรรม์ถ้าคุณเป็นโคม่าแล้วทำโคม่าไว้หลายกรมธรรม์ก็จะไปเบิกฟรีโคม่าได้ทุกกรมธรรม์ส่วนค่ารักษาจะเบิกตามจริงนะครับไม่เกินความคุ้มครองของแต่ละแผนถ้าคุณซื้อไว้หลายฉบับก็ใช้ฉบับที่คุณซื้อมาตัวแรกให้เต็มก่อนแล้วจากนั้นก็ไปใช้ฉบับต่อไปนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่ถามวันนี้สุดยอดครับวันนี้สุดยอดจริงๆครับอาจารย์อาจารย์เอกเทรนเนอร์เนาะก็วันนี้รู้ล่วงเวลาที่อาจารย์ท่านได้แบบโอ้เลยเวลามามากเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไงวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมี EP ต่อไปนะครับให้อาจารย์เขานะฮะก็ถือว่าใช้เวลานะครับมากพอสมควรนะต้องขอบคุณอาจารย์เอกนะครับอีกครั้งนึงเนาะซึ่งท่านก็ได้แบ่งเวลานะครับอันมีค่านะครับในการที่เข้ามาเทรนนะครับในทีมในกลุ่มทีมเรือจ้างของเรานะครับซึ่งก็ได้ประโยชน์เนาะซึ่งมากมายนะครับซึ่งตรงนี้พี่น้องสมาชิกนะครับท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ายังไม่ได้เปิดไมค์ถามเนาะอาจจะดึกไปนะครับใช้เสียงไม่ได้ก็แล้วแต่เนาะนะครับแอดไลน์นะครับสอบถามข้อมูลนะฮะเพิ่มเติมกับอาจารย์เอกได้นะครับก็หวังไปอย่างยิ่งเนาะในกลุ่มในทีมเรือจ้างของเรานะครับก็คงจะได้ความกรุณานะครับจากอาจารย์เนาะอนุเคราะห์ให้เข้ามาช่วยเทรนนะครับหรือว่าแนะนำนะครับเรื่องราวดีๆในสิ่งตรงนี้กับทางกลุ่มเรือจ้างของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับก็ให้เพื่อนสมาชิกนะครับที่เข้ามาณวันนี้นะครับถ้าเกิดว่ายังไงนะฮะเราเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเนาะนะฮะเชื่อเหลือเกินว่าไม่เก่งนะครับผมก็เชื่อว่าท่านต้องเก่งนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะก็ให้ทุกคนนะครับ
นอนหลับฝันดีเนาะนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะครับขึ้นระดับหนึ่งนะครับในครั้งในปีหน้าเนาะทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับผมก็ขอให้พี่กุชัยนะครับปิดห้องได้เลยนะครับตรงนี้เนาะนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับเอาปีนี้ครับพี่สมรสเอาปีนี้เอาปีนี้อย่าเอาปีหน้าช้าเอาแม่ปิดเรคคอร์ดได้เลยครับยอดเลยปิดเรคคอร์ดได้เลยครับครับผมครับผมงั้นจัดไปเลยครับพี่เสียล่านะครับเห็นบอกว่ายอดมากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยเนี่ยสุดยอดเลยนะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับท่านที่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับก็รบกวนนะครับเปิดหน้าจอหรือว่าแจ้งผู้นำของท่านนะครับว่าถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนก็รบกวนนะครับช่วยให้ความร่วมมือเนาะนะฮะว่าถ้าเราเปลี่ยนไม่เป็นนะนะครับเราก็จะมีผู้นำของเรานะครับช่วยแนะนำเนาะขอบคุณนะครับครับผมท่านใดมีอะไรเสริมเพิ่มเติมนะครับเด็กหลังห้องก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณพี่สมรสแล้วก็อาจารย์เอกนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ขอต้องเรียนคลาสบีนะครับเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับเอาหลับฝันดี